หล่อเทียนและแกะสลักและประดับตกแต่งขึ้นมานะคะก็ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองเต่าบ้านใกล้เรือนที่ท่านนะคะ